สวัสดีครับไกรเทคแอดวานซ์ดีไซน์วิดีโอชุดที่5ชุดนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องการป้อนข้อมูลแผ่นดินไหวของอาคารบทนี้นี่ผมเปลี่ยนเมาส์แล้วก็เปลี่ยนไมโครโฟนแล้วคิดว่าเสียงและการทำงานคงดีขึ้นเมื่อบทที่4คราวที่แล้วนี่ผมได้สาธิตวิธีการทำวินบอร์แล้วก็ทำโหลดแอสไซน์ให้ดูแล้วก็รวมทั้งแรงลมด้วยนั้นเดี๋ยวผมจะทบทวนอีกทีหนึ่งนะฮะในการแอสไซน์โหลดแล้วก็วินโหลดไปแบบเร็วๆนะครับถ้างั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนที่จะมีโหลดเนี่ยเราจะต้องมีพื้นที่รับแรงตัววินวอลตัวนี้นะฮะแล้วก็ไปที่ Create Win Wall แล้วผมก็เริ่มสร้างเลยนั้นในระหว่างการสร้างเนี่ยวิธีที่หนึ่งนี้ก็คือการสร้างโดยการคลิกลงในตัวโครงสร้างให้เราดู Snap นิดหนึ่งนะฮะต้องระวังในเรื่องของการ snap ให้มันปรากฏตัวสี่เหลี่ยมสีเขียวตัวนี้แล้วผมกด Ctrl R หมุนไปอีกด้านหนึ่งในตัวคำสั่งพวก snap ต่างๆนี่เราจะรู้จักกันมากขึ้นนะนี่ผมคลิกปิดแล้วโอเค Ctrl R นะคลิกไปแบบเร็วนะส่วนวิธีที่2นั่นก็คือวิธีการเลือกนะกดเลือกชิ้นส่วนโครงสร้างคลิกขวานะครับแล้วก็กด Win Wall Selection ไปอีกด้านหนึ่งเลือกตัวนี้แล้วคลิกขวา Win Wall Selection ก็เสร็จแล้วนะครับจากนั้นผมมาเลือกตัวนี้คลิกที่ Win Wall แล้วก็กดตัว Isolate นะครับโรเตทอีกทีหนึ่งด้านล่างเลือกหมดดูที่บนถูกเลือกไหมไม่ถูกเลือกนะฮะด้านล่างเลือกหมดแล้วในหมุนไม่ใช่ฮะถ่ายน้ำหนักลงแกน Y ถูกไหมถูกนะฮะผมเสร็จแล้วผมก็ finish แล้วก็กด escape ไปทีนี้ด้านบนก็มาที่ตัวนี้ตัว span direction ก็สังเกตดูนะครับตัวนี้เรียบร้อยแล้วผมก็กด escape ออกจากคำสั่งก็จบคราวนี้มาดูเรื่องโหลดฮะทาง pilot area ผมคลิกขวา create guest primary นะตัว dead load คลิกโอเคผมทำทีเดียวเลยดีกว่ากดขวา create guest primary อีกทีหนึ่งมี live load ด้วยกดโอเคแล้วก็ตัว createโหลดแคสอีกทีหนึ่งนะฮะผมเป็นโหลดก็กดโอเคเพราะฉะนั้นผมจะมีโหลดอยู่3ตัวด้วยกันใส่ไปเลยทีเดียวนะเดดโหลดไลฟ์โหลดแล้วก็วินโหลดตัวไลฟ์ตัวเดดโหลดคลิกขยายนะฮะรีเนมคลิกขวารีเนมเป็นเซลเวทส่วนตัวไลฟ์โหลดอีกตัวหนึ่งผมเปลี่ยนชื่อมันซะเป็น for live load คลิกที่ตัว live load เราดูตัว win ball คลิกตรงนี้ก็ได้นะฮะเลือก2ตัวนะครับแล้วก็คลิกขวา load selection ผมลืมขยายอีกแล้ว load selection ตัวนี้น้ำหนักลบ0.6นะครับกิโลนิวตันนั่นก็คือน้ำหนักจอบนหลังคากดโอเคนะก็จะมีสัญลักษณ์ตัวน้ำหนักถ้ามองไม่เห็นก็คลิกขวานะออโต้ลองดูออโต้โหลดเซเลคชันเราต้องมาคลิกตัวนี้ก่อนนะโหลดออโต้สเกลตัวนี้นะครับตัวโหลดก็จะปรากฏขึ้นมานะครับส่วนตัววินโหลดตัวนี้นะครับทางด้านซ้ายมือ Pilot Area คลิกแล้วก็มาดูทางขวามือนะในตัวของตัว Properties คราวที่แล้วนี้ผมลืมพูดถึงในเรื่องของ Speed Win Walls ออกไปนะฮะให้เราทำการ Disable มันซะนะอันนี้ดิสแล้วนะฮะถ้าเกิดเราคลิกนี่จะเป็น enable มันคือถ้าเกิดเรา enable มันนี่หลังจากเรา auto generate ตัว win load แล้วนี่ทาง win wall นี่จะถูกแบ่งซอยย่อยออกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับสำหรับค่าอื่นๆผมพูดไปแล้วในบทที่4นะผมจะไม่ขอพูดอีกนะครับให้เรามาทำการ generate โดยการคลิกนะฮะแล้วก็คลิกขวาก็ automatic generate
ตัววินโหลดตัววินโหลดตัวนี้ก็จะถูกเจเนเรตขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะครับหลังจากนั้นนะครับในเรื่องโหลดเราเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเหลือตัวโหลดที่เกี่ยวกับเซสมิกนะครับเราก็มาดูเหมือนเดิมครับตัวที่โหลดดิ้งตัวนี้แล้วก็คลิกขวา create family นี่เราก็จะเห็นตัวโหลดต่างๆนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราตั้งโปรเจกต์ว่ามีสแตนดาร์ดอะไรบ้างอยู่ในโปรเจกต์อย่างตัวอย่างนี้นะครับเขาจะใช้ของตัวของฝรั่งเศสตัวนี้เราก็ดับเบิลคลิกไปจะเห็นว่าค่าเซสมิกตามมาตรฐานฝรั่งเศสตัวนี้จะเป็นค่า EX EY EZ นะครับขึ้นมาทั้งหมด3ตัวด้วยกันเราลองคลิกดูฮะตัวเซสมิกตัวนี้นะครับแล้วก็ไปดูทาง Seismic Property นะทางด้านขวามือนะครับจะมีอยู่ทั้งหมดด้วยกันอยู่7แท็บด้วยกันนะนั่นก็คือตัว Family นะครับ Implantation Structure Spectrum Superposition แล้วก็ตัว Combination แล้วก็ Color ยกตัวอย่างเช่นในแนวแกน X นะครับเรามาคลิกที่ตัวแกน X เหมือนกันแล้วก็มาดูตัว properties ของมันนะครับก็จะมี seismic load case seismic direction นะครับตัว result sign behavior coefficient แล้วก็ combinations ตัวนี้ combination ก็จะคล้ายๆกันนะ color ก็จะแตกต่างออกไปแล้วแต่เราตั้งความหมายต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราต้องทำความเข้าใจแล้วเราก็ต้องใช้คู่กับตัว Eurocode ซึ่งก็ตัว Eurocode กับตัวฝรั่งเศสนี่ก็จะคล้ายๆกันนะครับแล้วบางส่วนเนี่ยก็จะมีเนื้อหาคล้ายๆกับของที่เราใช้อยู่ด้วยนะครับถ้าเกิดเราเข้าใจโค้ดของไทยแล้วนะก็ง่ายครับที่เราจะเข้าใจในโค้ดของตัวทาง Eurocode หรือประเทศอื่นๆในแถบยุโรปนะฮะนี่เราลองมาคลิกตัว Seismic ของตัวฝรั่งเศสดูอีกทีหนึ่งมาดูตัว Path Implantation ตัวนี้นะครับก็คือตัวที่ตั้งนั่นเองนะถ้าเกิดเราคลิกในส่วนนี้นะก็จะเป็นในเรื่องของแผนที่แล้วเราถ้าเราคลิกในบริเวณในแผนที่เนี่ยนะครับมันก็จะแสดงส่วนที่ตั้งของตัวอาคารนี้ให้อัตโนมัตินะในส่วนของไซส์ก็จะเป็นในเรื่องของซอยคุณสมบัติของซอยนะครับส่วนตัวเลขตัวนี้ก็เราก็ใส่ไปว่าให้มันเป็นหมายเลขอะไรนะตัวนี้ไม่ได้มีความหมายอะไรนะฮะก็คือเหมือนกับการตั้งชื่อมันนั่นเองนะครับในส่วนของตัว structure ตัวนี้จะมี importance category ก็เราก็มีใช่ไหมครับนี่ก็เลือกใช้ส่วนตัว elastic spectra ตัวนี้enable มันครับกับตัว dumping limitation ตัวนี้ก็ enable ไปสำหรับตัว spectrum ตัวนี้เราลองมาคลิกดูอันนี้เขาให้มาแล้วนะครับแล้วเราลองอยากดูกราฟเราก็คลิกจุดนี้นะฮะผมขยายให้ดูนะลองคลิกดูครับก็จะเป็นสเปกตรัมในส่วนที่เราใช้ตามลักษณะพื้นที่ในส่วนของที่เป็นกราฟนะฮะเราสามารถที่จะเลื่อนขึ้นดูเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้แล้วหรือเราจะดับเบิลคลิกที่บริเวณนี้นะครับเราอยากดูค่าดิสเพย์พอยต์ให้ในแต่ละพอยต์มันแสดงค่าออกมานะฮะหรือถ้าเราอยากจะดูค่าที่ละเอียดกว่านี้เราก็คลิกตัวรูปร่างหน้าตาที่เป็นไม้บรรทัดตัวนี้นะครับแล้วก็มาทาบได้เลยว่าที่นี้ที่จุด34เซคันด์ตัวนี้นะครับจะมีค่าอัตราเร่งอยู่2.5นะส่วนตัวเมธอดตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับเรากำหนดจะมีอยู่2วิธีด้วยกันนะครับ2วิธีส่วนตัว combination ตัวนี้นะฮะตัว effect base ตัว gamma y กำหนดเป็น1อันนี้กำหนดมาให้อัตโนมัติอยู่แล้วแต่ในเรื่องของ factor ของตัว combination ตัวนี้นะไม่ว่าจะเป็นตัว factor combination of variable action ตัวนี้หรือจะเป็น factor frequent value of the variable action ตัวนี้นะมันก็จะมีอยู่3ตัวสำหรับตัวสุดท้ายจะเป็น factor quantize permanent value of the variable action สำหรับตัวในแนวมาดูทางด้านซ้ายอีกทีนะฮะหมุนไปหมุนมา
ทางด้านในแนวแกน Z ตัวนี้นี่ผมจะลบออกไปนะครับดังนั้นการเคลื่อนไหวของตัวอาคารก็จะมีอยู่2แนวด้วยกันนั่นคือแกน X กับแกน Y ตัว Modal Analysis นะฮะตัวนี้ทางด้านซ้ายมืออยู่ทาง Plot Area นะครับเราลองคลิกออกมาดูที่โหมดนะครับแล้วก็มาดูทาง Properties ของมันนะตัว Property ตัว Definition ตัวนี้นะฮะตัว Mass ก็เลือก Obtained by Combining Static Loads นะครับส่วนตัว Direction Percentage ที่แกนแซดนี่เป็นศูนย์นะตามตัวอย่าง Combine ผมข้ามขั้นตอนไปนิดหนึ่งตัว Combination ตัวนี้นะฮะแล้วเราไฮไลท์ที่ Select the Case นะครับแล้วเราก็คลิกอันนี้ก็จะมีหน้าต่างตัว Combination ปรากฏขึ้นมาผมเลือกที่ Self Weight แล้วก็ Add เข้าไปนะแล้วก็ตัว Roof Load ตัวนี้นะฮะใช้ Coefficient 0.4นะแล้วก็กด Add ตามตัวอย่างนะฮะ For Load ในส่วนอื่นๆผมไม่มีแล้วผมจะมีแค่ตัว Self Weight กับตัว For Load เท่านั้นเองนั้นผมกด OK ขั้นตอนของการ Assign ตัว Earthquake หรือ Seismic Load Case นี้ก็เสร็จแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามและอย่าลืมครับว่าความเห็นของท่านผู้ชมวิดีโอนี้มีค่าอย่างยิ่งในการปรับและการเปลี่ยนก็อย่าลืมไปคอมเมนต์กันที่ตามซีวิวนะขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามสวัสดีครับ